เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งนะครับในเรื่องของการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งนั้นนะครับเราจะต้องติดป้ายตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้ประกาศกำหนดนะครับแต่ถ้าเราไม่ติดป้ายตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้ประกาศกำหนดจะมีโทษอย่างไรนะครับในเรื่องนี้นะครับในพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562นะครับในมาตราที่71นะครับการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหาเสียงจะต้องกระทำในสถานที่รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนดนะครับต่อมาในมาตรา132ผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนดตามมาตรา71ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครับเพราะฉะนั้นนะครับในการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งจะต้องติดป้ายนะครับเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้ประกาศกำหนดนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ